ช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนแม้กระทั่งเพื่อนเนี่ยนะสมัยก่อนนี่เพื่อนไปเกณฑ์ทหารพ่อมันรวยมันมีชอยอ้ํครับมอเตอร์ไซค์เท่เลยสมัยนั้นรถอังกฤษด้วยฝึกเสร็จป๊อปมันก็ต้องย้ายมาอยู่ในกรุงเทพในกรมกองเนี่ยนะฮะดูมันอยู่แถวราบ11เนี่ยนะครับบางเขนนี่แหละครับมันก็พาพวกผู้กองอะไรเนี่ยนะฮะไปเที่ยวไนท์คลับนะฮะพอนานๆผ่านไปหลายครั้งป๊อปเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่จับได้ผู้พันจับได้ครับใช่ไหมก็เลยลงโทษให้ไปล้างส้วมครับส้วมสมัยก่อนเป็นส้วมถังครับครับวันหนึ่งมันก็โอเคเราเจอกันที่บ้านครับผมก็เลยเขียนให้ไว้ร่ายกลอนครับทหารม้ามาทีหลังระวังหน่อยค่อยๆปล่อยบรรจงให้ลงถังอย่าปล่อยเปรอะเลอะเทอะให้รุงรังคนที่หลังมาเห็นไม่ดีเอ่ยครับใช่ไหมฮะก็เลยไปเขียนเสร็จป๊อปก็ไปอัดที่เสาชิงช้าเมื่อก่อนมีอยู่แห่งเดียวครับนะไปถ่ายแล้วก็ไปโรเนียวมันก็ไปแตะไว้ที่แปะไว้ที่ส้วมครับจนกระทั่งผู้การใหญ่เนี่ยนะฮะมาเห็นถามว่าใครแปะครับก็บอกไอ้ผมทหารนั่นแหละฮะเรียกมันมาดิบอกว่ามาสอบถามหน่อยเก่งมากเพราะว่ามันถูกลงโทษบ่อยที่สุดครับล้างส้วมครับนะผู้การเลยบอกให้ไปปริ้นให้ดีทำปลอกใส่เลยครับแล้วได้ผลไหมครับได้ผลถือว่าได้ผลนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมเจ้าบทเจ้ากลอนนะฮะมาจีบสาวอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็ใช้พรของสุนทรภู่ครับอันสตรีสุดจะมีก็เพียงผัวจะดีชั่วก็จะยังกำลังสาวจืดสองจืดไม่ยืดยาวจะกลับหลังยังสาวก็เต็มกลืนเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องมองคนอื่นหรอกคุณสวัสดิ์ครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังคมนั้นมองเข้ามายังคุณสวัสดิ์เองเนี่ยนะฮะทำไมเป็นคนที่มีอารมณ์ขันในตัวเองคือผมเป็นสมัยก่อนเนี่ยในวัดเนี่ยนะฮะบ้านผมห่างวัดประมาณสัก40เมตรได้นั่นนะฮะครับไม่ถึง10ห้องมั้งครับแถวอ่ะนะฮะก็เดินเข้าไปในวัดแล้วครับ ในวัดนี่นะเราก็นั่งคุยกันเด็กวัดคุยภาษาเนี่ยนะชาวบ้านถูกไหมฮะดูหนังกลางแปลงหรือว่าไปดูหนังนี่นะที่เฉลิมที่เฉลิมกรุงหรือว่าเฉลิมบุรีเนี่ยนะฮะเราก็มานั่งวิจารณ์หนังกันนะฮะเรื่องของวิจารณ์ไปตามจินตนาลมของเราแล้วเราก็อาศัยภาษาชาวบ้านดั้งเดิมนะฮะมันก็โอเคแล้วภาษาไทยเนี่ยนะฮะเป็นภาษาที่สวยงามที่สุดนะฮะผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางนี้ก็คือคำผวนครับคำผวนนะฮะใช่ครับครับถูกไหมฮะมันก็เลยหัวเราะกันนะฮะก็จะแน่นอนอยากให้พูดถึงพี่หงหรือที่คนรู้จักกันว่าคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองพูดถึงแกก็สมัยก่อนผมบ้านผมก็ยังอยู่ที่นี่แกก็ยังอยู่บ้านนู้ดนะที่ซึ่งถัดไปไม่กี่หลังฮะทุกวันก็เจอแกก็มาล้างรถก็คือรถคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกก็บอกว่ารถเก่านี่ต้องใช้กับเมียรถคลาสสิกแกก็ล้างแล้วก็บอกเออตัวผมเองก็มีอาชีพทำช่างไฟฟ้าแต่ว่าก็มีวันก็ว่างกันเสาร์อาทิตย์แกก็บอกว่างไหมว่างก็ไปเช็คไฟที่โรงงานในที oh. ที่นครไทยแกก็พาไปทุกวันวันเสาร์อาทิตย์อ่ะแกก็ไปที่โรงงานก็ไปตรวจไฟตรวจอะไรแล้วยายแกก็จ่ายค่าจ่ายผมบ้างตั้งแต่มาก็รู้จักกันมาแล้วก็จนแกก็สร้างโรงงานใหญ่มากใช่ไหมและแกกับน้องชายแกชื่อคุณสวัยกับผมก็เป็นเพื่อนกันก็โตมาด้วยกันที่โตมาด้วยกันที่ชุมชนวัดพระพิเรนวัดพิเรนนี่บุกซอยบุรีรมย์4ตอนเด็กก็เที่ยวไปด้วยกันทั้งหมดนะแล้วแกก็ขึ้นมาใหญ่โตแล้วก็เรียกผมไปทำงานที่โรงงานที่ NTS NTS แล้วก็มีนครไทยนครไทยสติปมิลแล้วก็รู้สึกจะมีครั้งหลังสุดที่ก่อนที่คุณสวัยจะไปก็อยู่ที่บอวิน
บอกเป็นชลบุรีใช่ครับอืมใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็บังเอิญก็อายุมากแล้วก็เริ่มหยุดทำเรื่องไฟฟ้าก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้บริษัททุกวันนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทอยู่ครับสำหรับพี่หงนี่ก็นับถือมากสำหรับผมแกก็ช่วยผมมาตลอดช่วยผมตั้งแต่ไม่มีอะไรจนมาถึงวันนี้ก็พอจะมีละมีได้ละพอจะอยู่ได้สบายสบายครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ